พี่น้องคะก็ขอสวัสดีพี่น้องนะคะชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านนะคะค่ะขณะนี้นะคะเราก็กำลังเข้าสู่รายการชั่วโมงจัดตั้งนะคะเป็นรายการภาคพิเศษนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยค่ะขณะนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะเพื่อที่จะมาพูดถึงการรวมตัวกันของพี่น้องที่ไปที่เมืองลาสเวกัสนะคะสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งจัดเป็นครั้งที่สองที่เมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์อยู่กับเรานะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ติดตามฟังและชมรายการMedia Force นะครับซึ่งรายการนี้ผมร่วมมาหลายครั้งนะกับเป็นปีนะฮะที่วันนี้ผมยังอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับเป็นเมืองที่เมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่21นะครับซึ่งตรงกับวันที่22พฤษภาคมในประเทศไทยนะเวลาประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเมืองที่เรามาเปิดประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่สองนะครับการประชุมสมัชชาครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมร้อยกว่าคนนะครับร้อยกว่าคนจาก4ประเทศนะคือมาไกลก็มาจากอังกฤษมาจากฝรั่งเศสและมาจากแคนาดาแล้วพี่น้องผู้ไร้ไปในสหรัฐอเมริกาก็มากันหลายรัฐนะฮะ10กว่ารัฐนะครับ10กว่ารัฐนะนิวยอร์กนะครับฟลอริดานะครับอิลลินอยชิคาโกอิลลินอยแคลิฟอร์เนียก็ซานฟรานซิสโกกับแอลเอนะครับแล้วก็ยังมาจากอาริโซนาอะไรนะครับก็ถือว่าพี่น้องที่มาร่วมประชุมสมัชชาเนี่ยนะครับก็มากันถือว่าค่อนข้างมากนะแล้วก็ต้องเสียสละทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายนะในการเดินทางเพราะว่าสมัชชาเนี่ยไม่มีงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณนะครับแล้วก็ทุกคนมาด้วยความคิดจิตใจนะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถกเถียงอภิปรายแล้วก็กำหนดทิศทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้ต่อต้านเผด็จการคสช.กันนะการประชุมเนี่ยในวันที่21นะครับก็ถ้าท่านที่ได้ดูรายการได้ดูการถ่ายทอดสดนะของMedia Force เนี่ยคงจะเห็นนะครับว่าเราก็ประชุมกันอย่างจริงจังนะอย่างจริงจังแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มาเป็นประธานนะก็คือคุณวิลลี่นะซึ่งมาจากนิวยอร์กนะครับวาระการประชุมที่สำคัญมีอยู่ 2-3 วาระนะแน่นอนนะการประชุมก็เริ่มต้นด้วยพิธีไว้อาลัยลาเวียชนที่เสียสละชีวิตในการต่อสู้ตั้งแต่พฤษภา2553หรือก่อนหน้านั้นนะจนถึงปัจจุบันนี่นะครับก็มีร้อยกว่าคนเราก็ยืนไว้อาลัยลำลึกสดุดีนะวีรชนที่เสียชีวิตนะครับที่ถูกสังหารนะเสียชีวิตจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมที่เป็นถือว่าเป็นหัวใจนะอยู่2วาระวาระแรกกับวาระที่2วาระแรกก็คือเรื่องท่าทีต่อร่างรัฐธรรมนูญของคสช.และการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนะครับก็อภิปรายกันก
ันหลายท่านนะอภิปรายดูเหมือนผมนับดูแล้วเนี่ย10กว่าท่านอภิปรายกันอย่างจริงจังนะครับคือแน่นอนนะทุกคนเนี่ยเสนอความคิดเห็นนะประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าที่อภิปรายกันมากก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงที่จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญของไอ้คสช.เนี่ยมันตกไปนะครับก็มีการอภิปรายกันว่าจะทำยังไงนะครับก็เป็นเรื่องวิธีการนะครับเนื่องจากว่าผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่นะเรียกว่าเกือบส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศนะฮะคือความจริงก็มีท่านหนึ่งนะท่านมาจากประเทศไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศในประชาชนผู้รักเรียบไปในต่างประเทศเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงนะในการรับร่างรัฐธรรมนูญความจริงเนี่ยประชาชนอยู่ต่างประเทศนะครับมันมีข้อดีคือสามารถที่จะรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้ไอ้ โทษนะแพ้อากาศนะครับ คือเรามีเสรีภาพในการรณรงค์นะไอ้คสช.กกต.เนี่ยไม่สามารถจะใช้กฎหมายประชามติมาจัดการกับพวกเราได้นะอันนี้เป็นข้อดีนะข้อแข็งที่เราสามารถรณรงค์ได้แต่ข้ออ่อนคือจะรณรงค์อย่างไรที่ให้มีผลไอ้นี่ก็เพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศไม่เหมือนอยู่ในประเทศที่รณรงค์แล้วเราสามารถที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนได้ที่นั่นที่นี่ได้นะแต่ที่นี่เราลงก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านสื่อนะผ่านสื่อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งต่อมาก็มีการคุยรอบนอกกันบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคือแค่ประกาศนะแค่มีคำแถลงหรือประกาศจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องรณรงค์หรือต้องทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะแล้วให้ร่างรัฐธรรมนูญมันตกไปในวาระแรกนะครับวาระที่สองก็คือตั้งซึ่งที่เป็นหัวใจของการประชุมชมชาครั้งนี้ก็คือตั้งคณะผู้ประสานงานคณะกรรมการประสานงานสมัชชาประชาธิปไตยนะฮะคือมันจะต้องตั้งขึ้นมาได้ความจริงแล้วเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็มีกลุ่มผู้รักเปียไตนะสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นคนเสื้อแดงนะก็จับก็เกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มนะฮะในบางเมืองก็2กลุ่ม3กลุ่มในบางรัฐก็3กลุ่ม4กลุ่มนะเหมือนในประเทศไทยนะทีนี้แม้ว่าแต่ละกลุ่มอ่ะจะได้ติดต่อสื่อสารกันโดยโซเชียลมีเดียนะโดย LINE โดย Facebook กันนะครับหรือโทรศัพท์กันแต่ว่ามันยังไม่มีลักษณะเป็นเค้าเรียกเป็นระบบอย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นสมมติเส้นว่าในช่วงลงประชามติเนี่ยนะพี่น้องประชาชนในประเทศต่างๆที่อยู่นอกประเทศนะฮะทั้งในฝรั่งเศสในอังกฤษแคนาดาแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเคลื่อนไหวหรือจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีคนประสานงานเช่นร่วมกันว่าในวันที่24มิถุนาเนี่ยซึ่งเป็นวันครบรอบ84ปีนะ84ปีของการปฏิวัติประชาธิปไตยเมื่อ24มิถุนา2475เนี่ยเราควรจะทำอะไรกันบ้างเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ทำพร้อมกันและถ้าเป็นไปได้ทำพร้อมกันกับพี่น้องในประเทศด้วยเนี่ยนะมันก็ต้องมีคณะกรรมการประสานงานนะคณะกรรมการประสานงานนะที่จะกำหนด
แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารนะหรือว่าส่งสัญญาณกันเพราะการมีคณะกรรมการประสานงานนี่ก็มีความจำเป็นคือความจริงในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็มีการประสานงานกันในระดับต่างๆอยู่แล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยนะสมัชชาคราวนี้นี่อยากให้มันอยากให้มีการประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระบบแล้วก็มีทิศทางที่เป็นเอกภาพนะครับก็มีการก็เป็นวาระสองอภิปรายกันแล้วก็จากนั้นก็มีมตินะก็แต่งตั้งมีมติตั้งตัวแทนจากรัฐนั้นรัฐนี้เมืองนั้นเมืองนี้มาเป็นกรรมการเนี่ยนะมาเป็นกรรมการผมก็หวังว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้การเคลื่อนไหวนะต่อต้านเผด็จการหรือการเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยนะครับหรือบางคนเขามีอุดมการณ์ไปถึงการต่อสู้เพื่อสาธารณรัฐเนี่ยจะเป็นเอกภาพแล้วก็มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีวาระพูดถึงสถานการณ์นะครับหรือว่าสภาพการในประเทศไทยที่มันไม่ดีหลายประการนะเช่นสภาพการทางด้านกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะที่มีปัญหามาตลอดนะครับมีหลายคนก็สรุปว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยหรือวิกฤตประเทศไทยที่มันหนักหน่วงขึ้นแล้วก็หนักหน่วงรุนแรงขึ้นเนี่ยมีกลุ่มอีก 3อย่างน้อย3กลุ่มอ่ะที่ทำให้สถานการณ์หรือวิกฤตการณ์เนี่ยมันหนักมันไม่คลี่คลายและหนักหน่วงขึ้นนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้พิพากษานะหมายถึงว่าศาลนะศาลยุติธรรมนะคือผู้พิพากษาในกลุ่มแรกนะฮะเพราะว่าท่านคงจะจดไว้แล้วแหละว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตนะไอสถาบันตุลาการหรือศาลหรือผู้พิพากษานี่มาได้ดำเนินคดีได้พิพากษาลงโทษนะประชาชนผู้รักษาไตนะกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมากน้อยเท่าไหร่นะที่พวกเราใช้คำสมัยก่อนแล้วใช้คำว่าความยุติธรรมสองมาตรฐานนะสองมาตรฐานความยุติธรรมสองมาตรฐานบางคนบอกไม่ความยุติธรรมที่ไม่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เวลานี้นี่ศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือศาลอะไรก็ตามเลยนะกำลังดำเนินคดีกำลังพิจารณาคดีของฝ่ายประชาธิปไตยนะตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคดีจำนำข้าวลงไปถึงพี่น้องประชาชนนะผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะตามในสื่อสาธารณะหรือในโซเชียลมีเดียนะที่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพิ่งถูกจับไปเมื่อ2อาทิตย์2 3อาทิตย์ที่แล้วนะที่ถูกจับไป8คนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่พูดถึงที่ดำเนินคดีแกนนำนปช.นะ20กี่คนนะอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมหรือสถาบันยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งนะที่ทำให้วิกฤตการประเทศไทยมันขยายตัวนะครับมันหนักหน่วงขึ้นนะกลุ่มที่สองก็คือสื่อมวลชนนะแต่ว่าคราวนี้เราไม่ได้พูดเท่าไหร่นะกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มที่สามก็คือพวกนักวิชาการนะพวกปัญญาชนพวกนักวิชาการนะนะทีนี้คราวนี้เราที่ประชุมก็พุ่งความสนใจไปที่เกศาลยุติธรรมนะว่าเราจะทำยังไงที่ให้ศาลยุติธรรมประเทศไทยมันยุติธรรมจริง
นะครับบางท่านบอกว่าถ้าเราชนะเด็ดขาดแล้วนะปลดให้หมดปลดผู้รักษาให้หมดยุบศาลต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะทีนี้การประชุมเนี่ยถ้าท่านคงรู้สภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในช่วงเช้าเนี่ยในช่วงเช้าเราไม่ถ่ายทอดสดเราไม่ถ่ายทอดนะเพราะว่ามีค่ะมีหัวข้อหรือมีเรื่องหรือมีคนที่เข้าใจพิพายกันค่อนข้างแล้วก็กันมากนะแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยนะก็มาเปิดตอนบ่ายสามโมงเปิดการอภิปรายเปิดการถ่ายทอดสดแล้วก็อภิปรายกันนี่ช่วงเช้านี่ช่วงเช้านี่เกือบสามชั่วโมงนี่ก็อภิปรายกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมทั้งมีการโต้แย้งถกเถียงกันมากพอสมควรเนี่ยนะอันนี้ก็ช่วงเช้าซึ่งท่านทั้งหลายคงก็ไม่สามารถที่จะรับฟังหรือชมการประชุมได้นะก็เพิ่งมาเปิดกันตอนบ่ายสามโมงนะครับทีนี้ในช่วงบ่ายสามโมงเปิดเนี่ยเนื่องจากเวลามันจำกัดเพราะว่าจะต้องผ่านมตินะครับในช่วงบ่ายก็จึงมีคนที่สมัชชาเชิญได้พูดหรือเปิดโอกาสได้พูดมีอยู่สามสี่คนนั้นนะนะคนแรกก็ผมนะครับคนที่สองก็อดีตสสความจริงยังเป็นสสอยู่นะสสสุนัยจุลพงศธรคนที่สามก็คุณอเนกซานฟานนะครับความจริงที่วางคณะกรรมการเตรียมการจัดกับประชุมสมัชชาเนี่ยก็วางกันก็จะเชิญหลายคนเนี่ยแล้วจะเปิดโอกาสให้หลายคนได้พูดนะแต่เวลาจำกัดนะแล้วเราก็จบด้วยการถ่ายรูปถือโปสเตอร์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะก็ถือว่าเป็นแอคชั่นแรกนะครับแล้วก็จบโดยร้องเพลงซึ่งบางท่านบอกว่าเป็นเพลงชาติประชาชนเป็นเพลงชาติของประชาชนนะบางคนบอกเป็นเพลงสรรเสริญบารมีของประชาชนคือเพลงแสงดาวแห่งศรัทธานะที่จิตภูมิศักดิ์เป็นคนแต่งนะแล้วเดือนนี้พอดีพฤษภาเนี่ยก็ครบรอบวันเสียสละชีวิตของจิตภูมิศักดิ์50ปีนะพันถ้าใครเคยฟังเพลงนะเขาตายในชายป่าเนี่ยเลือดแดงทาอีสานนะพฤษภา509แดดลบเอากลางหายเขาตายอยู่ข้างชายป่าชายแดนในทางนี้นะก็จบลงด้วยบรรยากาศที่คึกคักมากนะเราหลังจากนั้นก็เลิกเปลี่ยนความคิดเห็นการคุยกันรอบนอกนะแล้วก็ต่อกันที่ร้านอาหารนะครับที่ผมถามหลายคนว่ามีความรู้สึกยังไงประเมินการประชุมครั้งนี้ยังไงนะคนที่มาส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีมากคราวนี้เลยดีมากเพราะทุกคนที่มานี่มีความตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็ก็เลยพุ่งไปที่เนื้อหาเป็นหลักหมายถึงเนื้อหาสำคัญเป็นหลักนะไม่วอกแวกไม่แวะกลางทางพุ่งตรงไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็พอใจนะแต่ก็เหมือนกับการประชุมทุกคนทุกแห่งนะคือมติที่ประชุมเนี่ยเมื่อมีมติซึ่งคราวนี้เราก็มีมติที่ประชุมแล้วก็ออกเป็นแถลงการณ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ผมก็ส่งไปให้บุคคลและองค์การต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนนะในประเทศต่างๆที่ผมสัมพันธ์อยู่ส่งไปแล้วนะครับ
หลายคนก็ตอบมาแบบตอบขอบคุณมาหรือว่าเขาจะอ่านให้ละเอียดครับคือมติที่ประชุมเนี่ยหมายถึงการประชุมสมัชชาหรือการประชุมใดๆจะมีผลเนี่ยก็คือการนำมตินำมติไปปฏิบัติกันหรือไปโฆษณามตินะเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับรู้แล้วก็ขานรับมันที่จะเป็นเดินการต่างๆนะอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานสมัชชานะเป็นภาระหน้าที่นะที่พวกผมที่บางคนใช้คำว่าต้องไปต่อยอดอ่ะต้องไปต่อยอดนะครับทีนี้ที่มันมีหลายประเด็นนะที่ต้องพูดกันแต่ว่ามันไม่มีเวลานะคือมันควรมันมีวาระหมายถึงควรจะมีวาระอื่นๆอีกหลายวาระที่จะต้องพูดกันนะแต่ว่าเวลามันน้อยแต่ยังไงก็ตามสรุปโดยรวมและประเมินผลแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเรียกประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะนะครับประสบความค่อนข้างมากเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนวานครับผมก็ไปร่วมสวดไปร่วมพิธีสวดศพนะคุณยายสมบุญเพิงศรีนะซึ่งท่านก็อายุ89ปี6เดือนแล้วก็ท่านนั่งวินแชร์มาท่านมากับลูกสาวท่านนั่งวินแชร์มานะแล้วก็ลูกสาวท่านไม่เคยขาดนะคือท่านอยู่ที่แอร์เอกกับลูกสาวนะท่านไม่เคยขาดถ้ามีการประชุมมีการชุมนุมกันที่ไหนท่านก็ไปทั้งที่ท่านเดินไม่ได้แล้วนั่งรถเข็นนะพอดีผมก็เห็นท่านแล้วผมก็ไปทักเพราะว่ามีคนมาประชุมสมัชชาอายุมากแล้วนั่งรถเข็นมาเนี่ยนะนั่งรถเข็นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องสนใจนะแล้วก็จะต้องเข้าไปทักทายนะเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยหมายถึงคนที่อายุไม่มากปกติเนี่ยก็ยังพอเข้าใจได้ว่าที่มาประชุมเนี่ยเพราะว่ามีความสนใจมีความตื่นตัวทางความคิดการเมืองมีความสนใจแล้วก็อยากจะผลักดันการต่อสู้ร่วมกันให้เดินไปข้างหน้ามีประสิทธิภาพแต่สำหรับท่านที่พอเห็นท่านคุณยายนะผมก็ไปทักทันทีปรากฏว่าท่านเป็นคนใต้ก็พูดใต้กันนะท่านเป็นคนใต้เป็นคนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะโอ้เรียกว่าคือพอพูดถึงสุราษฎร์ธานีนี่พี่น้องที่ฟังอยู่ชมอยู่คงคิดถึงสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะปรากฏว่าครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวประชาธิปไตยจริงๆนะก็ดูท่านอยู่แอนเอยังมานะแอนเอจากลอสแอนเจลิสมาลาสเวกัสเนี่ยมารถยนต์ก็เกือบ4ชั่วโมงนะเกือบ4ชั่วโมงนะเพราะผ่านแล้วผ่านทะเลทรายผ่านภูหินนะผ่านภูหินมา4ชั่วโมงนะครับท่านมาผมก็ไปถามแล้วก็ท่านก็ถามผมเชื่ออะไรคุณบอกชื่อจรัญดิถาพิชัยผมเป็นคนใต้แล้วก็พูดใต้กันเนี่ยนะพูดใต้กันตอนกลางคืนที่ไปงานไปการเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กันเนี่ยนะท่านก็ไปด้วยแล้วก็ตอนที่เนื่องจากผมห่วงนอนมากนะผมก็ลากลับหมายถึงผมก็กลับตอนคือก็อยู่กันดึกอะแต่ผมอยู่สามทุ่มกว่าก็กลับผมก็ไปลาท่านบอกว่าผมจะกลับแล้วแล้วก็วันหลังหวังว่าจะได้เจอคุณยายอีกนะพ่อผมมาอเมริกาบ่อยนะเขาก็ไม่ถึงกับบ่อยอ่ะนะแต่ผมมาอเมริกาเกือบทุกครั้งผมก็ต้องไปแอร์เดย์แล้วก็จะถือโอกาสไปเยี่ยมนะก็ลา
ก็ไม่นึกว่าพอรุ่งเช้าเห็นนะรุ่งเช้านะรุ่งเช้าก็มีคนบอกมาว่าเมื่อคืนท่านได้เสียชีวิตที่โรงแรมนะฮะก็เป็นโรงแรมที่ผมกำลังพักอยู่ตอนเนี้ยไปที่โรงแรมท่านเสียชีวิตนะครับก็ทำให้ผมคิดแล้วก็เมื่อวานผมบอกผมคุยกับลูกสาวสองคนนะลูกสาวท่านสองคนว่าถ้าคิดแบบไทยนะคิดตามคติของความเชื่อของคนไทยแสดงว่าท่านนี่ทำบุญมากับคนแสดงนะแล้วก็ท่านร่วมต่อสู้กับคนแสดงมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะฮะถือว่าท่านถือว่าถ้าได้ทำบุญแล้วก็ท่านก็มีบุญจริงๆมันมีบุญเพราะว่าท่านเสียชีวิตอย่างก็เรียกว่าเสียชีวิตอย่างก็ใช้คำอะไรเสียชีวิตอย่างสบายอ่ะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะบาดเจ็บหรือทุกทรมานเนี่ยนะท่านตายเพราะลูกสาวบอกว่าพอตื่นมาตอนเช้าไม่เห็นนอนอยู่บนเตียงนะก็เข้าไปดูท่านคงจะเข้าไปห้องน้ำอ่ะนะก็ไปตายในห้องน้ำนะก็ถือว่าถ้าคิดแบบไทยนะก็ถือว่าท่านมีบุญแล้วก็ถ้าคิดแน่ที่ผมว่าแหละท่านร่วมต่อสู้มาจนถึงวันตายจริงๆนะถือว่าท่านเสียชีวิตในหน้าที่นะคะอาจารย์เป็นนักรบนะคะในหน้าที่ค่ะเพราะว่าวันนั้นที่ไปนี่ก็คือร่วมกันก่อตั้งนะคะเครือข่ายพี่น้องประชาชนที่จะสู้กันต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะการตัดสินใจที่ท่านได้ตัดสินใจว่าการประชุมครั้งนี้ต้องมาให้ได้เนี่ยนะคะต้องมานั่นแหละมันต้องเป็นจังหวะที่ท่านคิดแล้วว่ายังไงนี่ครั้งนี้นี่ท่านต้องอยู่ในประวัติศาสตร์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็ลูกสาวของคุณยายบอกผมเมื่อวานนะท่านพูดหลายครั้งว่าชีวิตนี้ท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมชีวิตนี้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคือท่านอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เจตนารมณ์ของท่านหรือความหวังความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านเนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างเป็นจริงนะครับค่ะเมื่อวานเมื่อคืนผมก็ไปงานศพนะก็มีผู้มาร่วมงานศพอยู่หลายก็หลายๆคนนะคนที่มาประชุมแล้วยังไม่กลับไปและรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ลาดเวกัสนะก็ทำก็มีพิธีสวดศพนะมีเจ้าคุณชั้นเจ้าคุณนะเจ้าวาดวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นพอดีท่านมาลาดเวกัสมาวัดที่ลาดเวกัสแล้วก็จะไปวัดอื่นแล้วก็จบลงนะคือพอสวดเสร็จท่านคุยนี่ผมก็อดรนทนไม่ได้ผมยกมือถามนะเป็นการสวดศพเป็นการสวดพระอภิธรรมอาจจะเป็นแรกๆในประเทศมั้งที่มีการถามว่าพระนะถามความเห็นท่านเจ้าคุณเนี่ยนะผมจำยศไม่ได้เจ้าคุณแต่ว่าชั้นสูงแล้วเจ้าคุณผมก็ถามนะผมก็คิดผมควรจะถามดีไม่ดีเพราะมันไม่ค่อยไม่มีประเพณีนะผมถามความเห็นบอกว่าพระคุณเจ้ามีความเห็นยังไงต่อการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยโอ้ท่านอธิบายท่านก็ตอบอย่างระมัดระวังนะผมบอกนี่มันจะเป็นการเมืองนะผมบอกไม่ใช่ในการศาสนาท่านตอบดีมากนะท่านตอบแบบตลาดมากนะคือท่านตอบแบบชัดเจนนะนะโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมายนะอย่างท่านบอกว่าเนี่ยไอ้รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยนะบอกว่า
ให้รอดูก่อนดูก่อนว่าทางวงการสงฆ์จะตกลงยังไงแล้วก็แต่งตั้งนะนี่แล้วก็ท่านบอกว่าไม่รู้เมื่อไรจะแต่งตั้งทำไมมันช้านะเพราะว่าสมเด็จช่วงเนี่ยคล้ายว่าก็คณะเถระสมาคมกรรมการเถระสมาคมมีมติแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนมาค้านแล้วก็ทำให้หัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนี่บอกรอไปก่อนซึ่งไม่รู้จะรอเมื่อไหร่ถ้าท่านพูดแค่นี้นะมันก็ชัดเจนนะมันชัดเจนไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะมีหลายคนบอกว่าแล้วตอนหลังผมก็ไปตอนพิธีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปกราบลาครับเรียนนั้นกราบแล้วก็ลาท่านบอกว่านี่ถ้าอยู่แถวนี้จะแต่งตั้งให้เป็นแต่งตั้งผมให้เป็นนายกมัคคนายกอะไอ้แต่งตั้งเป็นมัคคนายกนะครับก็คือผมเนี่ยทนไม่ได้จริงคือต้องถามเพราะอะไรฮะอันนี้มันอาจจะนอกเรื่องไปหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตในวงการสงฆ์เรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนะที่ดำรงมา 3-4 เดือนเนี่ยนะ 3-4 เดือนกว่าแล้วเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันเราวิเคราะห์วิอะไรกันแยกๆนะอภิปรายกันถกเถียงกันวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับแต่เราไม่เคยหมายถึงผมหรือหลายคนนะไม่เคยถามจากความเห็นจากพระเลยนะเราก็วิเคราะห์กันหาข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆมาวิเคราะห์มาแสดงความเห็นกันเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้ไปถามพระเมื่อคืนผมจึงอดรนทนไม่ได้ต้องถามแน่ๆแล้วเพราะว่าเห็นท่านคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะที่ผมคิดว่าน่าจะถามได้ผมก็ถามนะครับความคิดเห็นต่อก็แม้แต่บรรยากาศของการพูดคุยความสัมพันธ์ระหว่างพระกับก็เรียกว่าพระกับอะไรล่ะคะคฤหัสถ์หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมันก็แตกต่างนะคะอาจารย์อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถจะมีความจะได้พูดคุยกันแบบธรรมดาได้นะคะแต่อยู่ในประเทศไทยนี่ก็ทำไม่ได้นะคะแต่ว่าไปวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยก็จะได้บรรยากาศของเสรีภาพไปด้วยค่ะอาจารย์นะคะมันก็น่าแปลกค่ะค่ะแต่ก็มีคนเขาเรียกเป็นข้อสังเกตก็ได้บอกวัดไทยในต่างประเทศรวมทั้งในยุโรปด้วยนะพระในส่วนใหญ่พระส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะพูดง่ายพระส่วนใหญ่จะเห็นใจเสื้อแดงแต่ว่าพุทธบริษัทนะส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองพุทธบริษัทนะพระนี่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะเพราะว่าคนในต่างประเทศเนี่ยนะที่เขาเป็นพุทธบริษัทเขาอะไรพวกพูดง่ายคือมีฐานะดีมีอะไรดีนะก็มีแนวโน้มที่จะไปเข้าข้างเสื้อเหลืองเวลานี้ก็เข้าข้างรัฐบาลเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องอาจารย์มีเวลาค่ะตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วอาจารย์ต้องไปหรือเปล่าคะอาจารย์กระชับได้ค่ะครับอีก15นาทีนะโอเคค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเราเปิดสมัชชาเนี่ยในโอกาสครบรอบ2ปีของรัฐประหารไอ้คสช.นะครับก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวในเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่ในโอกาสครบรอบ2ปีรัฐประหารคสช.นะครับในประเทศก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมมีการเคลื่อนไหวมีการจัดอภิปรายและมีการชุมนุมเราเดินขบวนนะมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในประเทศฝรั่งเศสนะประเทศฝรั่งเศสก็มีการชุมนุมนะครับซึ่งรายการมีเดียฟอร์สถ่ายทอดสดนะโชคร้ายคือฝนตกหนักนะฝนตกหนักนะครับผมก็คงต้องพูดเรื่องนี้หน่อยหนึ่งว่าครบรอบ2ปีรัฐประหารเนี่ยนะครับฝ่ายประชาชนกระเตื้องขึ้นเยอะแล้วนะผ่านประชาชนก็เติมกันเยอะแล้วนะครับก็หวังว่าข้าปีที่3แล้วเนี่ยข้าปีที่3เนี่ยประชาชนจะกระเตื้องขึ้นเคลื่อนไหวรุนเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเนี้ย
โอกาสใช้กลุ่มโอกาสที่มีการลงประชามติรัฐธรรมนูญนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนผู้รับใบเนี่ยจะใช้ใครว่าใช้รูปแบบวิธีการต่างๆที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละกลุ่มของแต่ละที่เคลื่อนไหวกันนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยไอ้เผด็จการระบบเผด็จการมันจะถูกสั่นคลอนมันจะถูกสั่นคลอนนี่ผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้ค่ะว่าหัวหน้าเผด็จการประยุทธ์อ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะมีพูดว่าจะไปฟ้องร้องจะไปฟ้องร้องคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเศรษฐกิจอ่ะคนที่ว่าเศรษฐกิจแย่เลยนะต้องไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องคนทั้งประเทศอ่ะคนทั้งประเทศถูกแจ้งความถูกแจ้งความหมดแล้วนะค่ะว่าเศรษฐกิจแย่พูดว่าเศรษฐกิจแย่ก็เป็นความผิดแล้วไม่รู้เป็นความผิดอะไรค่ะเศรษฐกิจแย่นะค่ะนะครับก็มันแย่จริงๆอ่ะมันแย่จริงๆไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับนะนี่ค่ะนี่ก็ถือว่าประยุทธ์นี่มันเริ่มเป็นไม่ใช่เริ่มค่ะตอนนี้ก็ไล่ฟ้องหมดค่ะอาจารย์เพราะว่าแม้แต่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นเหลืองตัวพ่อเนี่ยนะคะอาจารย์ก็กำลังจะถูกฟ้องนะคะเพราะว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนของทางปอท.เนี่ยก็จะจ่อที่จะตอนนี้ก็รู้สึกจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็กำลังขู่ค่ะเหมือนตอนสมัยพระจุลนะคะอาจารย์ว่าจะดำเนินคดีนะคะกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะในกรณีที่นั่นนะคะที่ว่าเรื่องขุดคุยเรื่องของการแต่งตั้งตำรวจแล้วมีเงินใต้โต๊ะอะไรพวกนี้ขึ้นมาตอนนี้ค่ะก็ดูมันบ้าฟ้องพอสมควรนะเชิญค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าพูดในแง่ก็เรียกพูดในแง่สถานการณ์นะค่ะคือเวลานี้ฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายที่เรียกพวกพันธมิตรหรือกปปส.หรือเสื้อเหลืองไงนะดร.อาทิตย์ก็เป็นเสื้อเหลืองไงนะแล้วก็มหาลัยรังสิตก็กลายเป็นกองบัญชาการของเสื้อเหลืองมาเนี่ยนะเวลานี้ในฝ่ายนั้นน่ะก็มีคนที่เริ่มมีจุดยืนหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงสองไม่เอาคืออยากไม่เอาไม่ตักสินและไม่เอาไอ้ประยุทธ์ไม่เอาเป็นเหตุการณ์ประยุทธ์อ่ะเนี่ยผมเพราะผมดูไอ้ที่คนโพสต์ที่เนี่ยมีใครหนึ่งก็จะบอกขอโทษเนี่ยนะแล้วก็ลงท้ายว่าผมยังไม่เอาทักษิณแต่ผมจะนี่ก็เลยกันสองไม่เอาฝ่ายเหลืองค่ะสองไม่เอาฝ่ายเหลืองในฝ่ายแดงเราก็มีสองไม่เอานะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะมีสองไม่เอาสมัยก่อนนะคือไม่เอารัฐประหารนะกับไม่เอาระบอบทักษิณระบอบทักษิณนะค่ะเวลานี้ในฝ่ายเหลืองมีสองไม่เอาแล้วคือไม่เอาจุดแล้วก็ไม่เอาพวกเราเหมือนเดิมเลยนะค่ะเนี่ยทีนี้ดร.อาทิตย์เนี่ยนะดร.อาทิตย์เนี่ยพูดกันพูดให้ส่วนตัวหน่อยก็ผมก็เคยเป็นอาจารย์ที่นั่นอยู่10ปีนะดร.อาทิตย์เนี่ยอ๋อเหรอคะอาจารย์ค่ะผมก็เป็นอาจารย์มาหลายรังสิตอยู่10ปีเนี่ยผมก็พอรู้จักท่านเนี่ยนะเวลานี้เมื่อพอผมได้ข่าวแล้วเมื่อวานผมอ่านข่าวปั๊บผมคิดในใจว่าดร.อาทิตย์คงจะรู้สึกนะหมายถึงว่าถ้าคนที่ถ้าใช้ภาษาอะไรก็แล้วคนที่มโนไม่หนักนะคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าคนที่ไม่มีอคติจริงๆมากหรือลึกจริงๆนะค่ะน่าจะรู้สึกแล้วน่าจะรู้สึกแล้วว่าไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยไอ้นักเผด็จการเนี่ยหรือระบอบเผด็จการมันเป็นยังไงนะคือรัฐบาลประชาธิปไตยนะจะชั่วจะดีนะเขาให้เสรีภาพในการพูดการเขียนการแสดงความคิดเห็นจะชั่วจะดีเนี่ยพอ4ปีเลือกตั้งนะเราไม่เลือกได้นะแต่รัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะมันแม้แต่พูดนะแม้แต่แจกปฏิทินแจกขันแดงขันน้ำสีแดง
หรือพูดนั้นพูดนี้พูดนิดพูดหน่อยก็ไม่ได้มอบดอกไม้ค่ะอาจารย์ล่าสุดที่มอบคุณลุงปรีชาที่มอบดอกไม้ให้กลุ่มพลเมืองกลับค่ะก็ถือว่าถูกตัดสิน6เดือนมีความผิดนะฮะถึงแม้จะได้ลดโทษหรือว่ารอลงอาญาก็ตามก็ต้องถือว่ามันได้สร้างมลทินให้กับคุณลุงแล้วนะคะอาจารย์ค่ะผมรู้จักท่านนะอ๋อค่ะคุณลุงค่ะอาจารย์ตั้งแต่ปีตั้งแต่สมัชชาไอ้ตั้งแต่คาราวานไอ้คนจนน่ะค่ะตั้งแต่ปี49มาเนี่ยผมรู้จักแล้วว่าท่านไม่มันจะใช้กฎหมายอะไรผมก็ไม่เข้าใจศาลนะแม้แล้วผมไม่ใช่เป็นนักกฎหมายแต่ผมคิดแบบง่ายๆเราไปมอบกระชะเราไปมอบดอกไม้ให้กับนักต่อสู้ผู้นำในการต่อสู้นะมันก็มอบดอกไม้ให้คุณเนี่ยนะแล้วมันผิดข้อหาอะไรข้อหาร่วมอ่ะข้อหาร่วมกันข้อหาสนับสนุนแล้วเขาก็เป็นการเดินอย่างสันติวิธีด้วยนะฮะก็คือคุณธรรมศักดิ์เนี่ยคือมันคิดในมุมไหนมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะอาจารย์ที่จะไปดำเนินคดีกับคุณลุงปรีชานะคะใช่ถ้าทราบว่าคุณลุงปรีชาแกตะโกนชูไม้ก้นดาเนี่ยคำว่าพยานนะมันอาจจะเข้าขายหมิ่นประมาทหรืออะไรแต่มอบดอกไม้นะอันนี้ถือว่าศาลอ่ะที่ผมพูดมาแต่ต้นว่าในสังคมไทยมี3สถาบันเนี่ยนะหรือ3กลุ่มที่ทำให้วิกฤตการณ์เนี่ยมันขยายตัวมันยกระดับมันหนักหน่วงขึ้นนะพวกแรกคือพวกศาลพวกผู้พิพากษาพวกกลุ่มที่2คือนักวิชาการนะนักวิชาการฝ่ายโน้นนะส่วนเป็นฝ่ายโน้นกลุ่มที่3ก็คือสื่อมวลชนนะครับ3กลุ่มเนี่ยเป็นพวกขยายให้เกิดวิกฤตนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคดีเนี่ยสมมติศาลก็ตัดสินตามหลักการค่ะตามกฎหมายด้วยความยุติธรรมเนี่ยวิกฤตมันก็ไม่ขยายค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างตั้งแต่ไอ้กรณีคดี4กรรมการไอ้กรรมการเลือกตั้ง4คนน่ะนะก็ตัดสินจำคุกเขานะเพื่อแล้วก็ไม่ให้ประกันเพื่อให้เขาพ้นฐานะก็เพื่อให้ขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ4คนนี่ก็ทำให้วิกฤตขยายตัวแล้วนะถ้าจาก4คนเนี้ยนะฝ่ายที่ไปฟ้องคือถาวรเสนเนียมนะสุเทพฟ้องว่าไปจัดการเลือกตั้งไออะไรนะหันหน้าหันหลังในคูหานี่นะนี่มันก็ทำให้เกิดวิกฤตแล้วก็นำมาสู่การตัดสินนะของศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2เมษายนปี2449เนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยมันนำก็ทำให้วิกฤตหรือว่าที่พวกเราพูดกันนะพอฝ่ายเรานะฝ่ายเสื้อแดงศาลก็จะตัดสินจำคุกแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองนะยกฟ้องนะยกฟ้องบ้างดูคือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับนะที่ถูกศาลตัดสินจำคุกจริงๆมีอยู่2คนนะครับมีอยู่2คนเท่านั้นนะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะก็ดูตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายนะแต่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยในขณะที่ฝ่ายประยับใจฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุกเนี่ยน่าจะถึง200คนแล้วมั้งนะ อีกฝ่ายแค่2โดนเกินค่ะอาจารย์น่าจะหลายแล้วหมายถึงรอบนี้เหรอฮะ2ปีนี้หรือว่าอะไรฮะตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่10ปีนี้10ปีเฉพาะปี53เนี่ยมีนักโทษการเมืองนะคะ 1,857 คนค่ะอาจารย์เพราะปี53ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยนี่หมายถึงถึงขั้นตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คดีไอ้ปีละเมิดพรกฉุกเฉินละเมิดพรกฉุกเฉินก็ป
ป็นร้อยหลายร้อยคนค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ก่อการร้ายอีกก่อการร้ายก็ไปเกือบร้อยคนแล้วค่ะเกินค่ะอาจารย์เกินค่ะหลายจังหวัดหลายจังหวัดค่ะครับแล้วก็112อีกนะครับค่ะ112รอบนี้จะเยอะที่สุดก็เป็นหลายร้อยคนแล้วนะฮะอาจารย์ค่ะหลายร้อยคนแล้วนะถ้าสถาบันยุติธรรมถ้าสถาบันยุติธรรมมันยุติธรรมจริงๆนะค่ะวิกฤตมันจะไม่ขยายตัวจะไม่ยกระดับมันก็มีฮะมีสามารถจะไปสู่ข้อยุติได้นะคะอาจารย์ได้ได้นะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะซึ่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่นะแล้วเวลานี้สื่อมวลชนก็ถูกประยุทธ์ก็วิจารณ์อยู่เรื่อยเหมือนกันนะค่ะแต่เขาพอใจค่ะเพราะว่าเขาชอบพวกวัฒนธรรมตบจูบค่ะถูกตบวันนึงแล้วเดี๋ยวประยุทธ์ก็จะมาโอ้มาอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ตอนเช้าก็จะเป็นคอมเมดี้เป็นแบบสนุกสนานค่ะทักทายกันแบบหมาหยอกไก่กันต่อไปค่ะพอตอนบ่ายตบหัวรูปหลังพอตอนบ่ายก็มาถูกด่าค่ะทีนี้ผมจะจบอีกเรื่องหนึ่งนะจบก็เรื่องเดิมนะแต่จะจบแบบสั้นๆก็คือว่าเรื่องการที่นักศึกษานะกลุ่มกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นะที่เขาจัดชุมแล้วก็เดินกระบวนมานะครับซึ่งก็ถือว่าเขาก็กล้าหาญแล้วก็นำประชาชนฝ่าวงล้อมทางการเมืองนะก็เดินกระบวนมาจนสำเร็จนะครับนะผมได้ยินบางคนพูดผมก็ไม่ค่อยสบายใจค่ะใครพูดผู้ประจำนองว่าที่เขาปล่อยอย่างนี้คือใครเหมือนกับเป็นการปล่อยกันหมายพูดง่ายคือคสช.ปล่อยให้นักศึกษาเดินกระบวนนะหรือเพราะว่านักศึกษามีแบ็คเนี่ยนะอีกแล้วเหรอฮะได้แบบนี้ยังไม่จบเลยนะผมได้ยินแบบนี้อีกแล้วนะผมก็คิดในใจว่าเนี่ยขนาดเขานี่หนึ่งนะเขาเดินกระบวนครั้งนี้ก็ถือถูกกฎหมายนะเพราะว่าเขาไปขออนุญาตประเทศไทยมันมีพ.ร.บ.เหมือนกับในประเทศฝรั่งเศสอ่ะที่อัมเนโกไปขออนุญาตไม่จะไปขอก็ไปแจ้งอ่ะไปแจ้งว่าเราจะชุมนุมอ่ะนะนี่กระบวนการประชาธิปไตยใหม่เขาก็ไปขอไปแจ้งหรือไปขออนุญาตนะถือว่าการชุมนุมถูกกฎหมายแล้วเขาก็สันตินะแล้วเขาก็มีการเตรียมการนะนะเขามีการเตรียมการที่แค่ว่าถ้าใช้ภาษาก็ลูกล่อลูกชนนะโพสเตอร์ใบปลิวอะไรเขาเก็บไว้ปิดรับไปก่อนแล้วก็พอเดินยังเอามาเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีประชาชนไปร่วมเดินเนี่ยผมถามคนที่ไปเดินด้วยนะบอกว่าประเมินด้วยสายตานะเท่าไหร่มีคนหนึ่งก็บอกอาจารย์น่าจะถึง400คนนะถือว่าเยอะมากนะแล้ว400คนเนี่ยนะเป็นนักศึกษาน้อยนะเพราะนักศึกษาเขาเป็นกองหน้าโดยทั่วไปกองหน้ามันน้อยอยู่แล้วนะแสดงว่ามีประชาชนนะโดยเฉพาะประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะที่สมัยก่อนที่มีคนก็ใช้คำว่ามนุษย์ป้าเนี่ยนะร่วมเยอะคราวนี้เยอะมากนะถือเยอะมากเนี่ยถือเป็นแนวโน้มที่ดีนะผมก็ขอชมเชยแล้วก็ขอจริงๆคนที่ใช้ความคิดเห็นหรือตรรกะว่าที่แสดงว่าต้องมีการสำเร็จก็จะว่าเป็นพวกเดียวกันกับคสช.อีกคือหวั่นว่าเราก็ปล่อยคนพวกนี้ไปเหอะอาจารย์ก็พอกี่ครั้งกี่หนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับอะไรความจริงกันเลยนะฮะก็ลำบากใจเหมือนกันปล่อยให้เขาคิดไปเพราะว่าไงเขาก็จะต้องคิดอย่างนั้นนะคะเปลี่ยนยากทีนี้ก็ความจริงไม่อยากจะพูดแต่เขาต้องพูดหน่อยหนึ่งว่าวันในครบรอบ2ปีรัฐประหารเนี่ยนปช.นะฮะจตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิสายเกลืออาจารย์ธิดาหมอเวงเขาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะฮะคือนำประชาชนลงเรือไปไหว้พระกี่วัดไม่รู้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะแต่ความจริงถ้าความจริงมันควรจะทำอย่างอื่นนะค่ะนะควรจะทำอย่างอื่นที่มันมีเขาเรียกว่าที่มีลักษณะเป็นการเมืองอ่า
เข้มข้นสักหน่อยหนึ่งนะครับเข้มข้นสักหน่อยหนึ่งในขณะที่พวกนักศึกษาประชาชนแล้วก็ไปชุมนุมกันเขาไปเดินกระบวนการทางนปช.พาคนล่องเรือนะพาคนล่องเรือไปทำสามวัดใช่ไหมทำบุญสามวัดนะฮะก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะซึ่งผมก็คงพูดหน่อยหนึ่งว่าต่อไปปีแล้วเนาะอาจารย์เนาะมันสองปีแล้วอ่ะนะมันก็น่าจะขยับอะไรขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมคะประเมินสถานการณ์คือเป็นปัญหาประเมินสถานการณ์ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงจะถูกยังไงประเมินสถานการณ์ให้รอบประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องให้ชัดแล้วจึงกำหนดการเคลื่อนไหวนะเพราะว่าถ้าประเมินสถานการณ์ไม่ชัดนะทำอย่างนี้แล้วจะถูกอย่างนั้นทำอย่างนั้นจะถูกอย่างนี้นะท่านไม่ทำหรือทำอย่างนั้นนี่นะเพราะว่าคือเป็นปัญหาการประเมินสถานการณ์นะคือเราประเมินสถานการณ์ยังไงเราก็คิดรูปแบบวิธีการในการเคลื่อนไหวต่อสู้นะตามการวิเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์นปช.อาจารย์มันมีอันนึงด้วยที่ทางนปช.เขาจะไหนๆพูดแล้วขออนุญาตนะคะด้วยความปรารถนาดีก็คือที่บอกว่าจะไปจับโกงประชามติเนี่ยโอ้โหกกต.สมชัยนี่มันรีบขานรับเลยนะบอกเอาเลยเอาเลยนะคะอันนี้มันจะกลายเป็นการไปสร้างความชอบธรรมถ้าเกิดว่าผลประชามติออกมาก็เท่ากับว่ามันถูกตรวจสอบโดยนปช.ไปแล้วนะคะอาจารย์แต่เรามีกำลังไปตรวจสอบจริงขนาดนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเนี่ยนะคะมันจะแย่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ฝากโจทย์ทิ้งไว้ให้อาจารย์คิดก่อนก็ได้นะคะครับครับได้แต่ว่าผมอาจารย์ต้องไปค่ะความคิดเห็นเบื้องต้นก็คือว่าก็เป็นยุทธเทววิธีหนึ่งนะที่เขาใช้กันในประเทศต่างๆนะก็คือจับโกงเลือกตั้งเป็นยุทธวิธีหนึ่งคือเท่าที่ผมวิเคราะห์หรือพยายามทำความเข้าใจนะก็คือว่าเมื่อไปรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ไม่รณรงค์อย่างไปรับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้หรือถนัดทำอย่างไม่เต็มที่ก็ใช้แคมเปญจับคนโกงคนโกงนี่ก็ไม่มีใครหรอกที่จะโกงอ่ะก็คือฝ่ายรัฐบาลคสช.เนี่ยมันจะโกงนะผมว่าก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งนะฮะส่วนว่ามันถ้าทำไม่ได้ถ้ามันทำได้จริงทีนี้อาจารย์ทีนี้ถ้าอย่างอันเฟรลเนี่ยเขาใช้คนเป็นแสนคนนะที่ฟิลิปปินส์นะคะเราจะต้องมีขบวนการด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือให้มันอีกค่ะก็เป็นความห่วงใยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมคะแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ต้องไปแล้วครับก็เดือนหน้า24 มิถุนาเนี่ยวันครบรอบการปฏิวัติ2475เนี่ย84 ปีด้วยค่ะก็พี่น้องผู้รักษาไตหรือกลุ่มหรือองค์การไปต่างๆก็คิดกันว่าควรจะทำอะไรควรจะเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็พอมีเวลามาคุยกันอีกค่ะอาจารย์ครับโอเคครับครับครับสวัสดีนะค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ก็มีธุระนะคะรู้สึกว่าจะมีพี่น้องก็มาต้องรอที่จะไปทำธุระด้วยนะฮะก็ไม่อยากให้อาจารย์ต้องเดี๋ยวถ้าชวนอาจารย์คุยกี่ประเด็นนะอาจารย์ก็จะต้องได้คุยกันต่อไปยาวค่ะพี่น้องนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะก็ถือว่าสั้นๆนะคะที่เราจะได้คือเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปเดินทางไปพบปะกับพี่น้องหลายกลุ่มแล้วก็เดินทางกลับไปที่ฝรั่งเศสอีกนะคะก็เลยคุยกันแล้วว่าถ้าอาจารย์ไม่มาแวะคุยสักนิดสักหน่อยเนี่ยนะคะคงจะได้ห่างหายกันไปเป็นสัปดาห์เลยเดี๋ยวจะลืมบรรยากาศจากวันที่ประชุมสมัชชานะคะพี่น้องก็เลยขออาจารย์ว่ามาสักช่วงหนึ่งสั้นๆนะคะแต่ว่าก็อดไม่ได้นะที่จะต้องคุยยาวกันไปนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้พบกันค่ะ